ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นชั้นน้ำกะทินมสดวิธีทำวุ้นชั้นน้ำกะทินมสดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายกะทิสำเร็จรูปและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วรอเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะแบ่งวุ้นกะทิเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นวุ้นกะทิสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเทวุ้นกะทิสีเขียวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวเติมวุ้นกะทิขาวพักไว้จนวุ้นทรงตัวและปิดท้ายด้วยวุ้นสีชมพูนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์และหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่คาราเมลลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วใส่วุ้นที่หั่นไว้ตามด้วยนมสดและน้ำแข็งแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นชั้นน้ำกะทินมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก